ลิปที่เงียนร้องซีดกันเลยนะครับไทยเตรียมเปลี่ยนสนามโยกมาใช้ราชมังเป็นสังเวียนนัดชิง AFF เพิ่มความฮึกเหิมให้ทัพช้างศึกทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาทีคลิปนี้ครับก็เหมือนเดิมนะครับก่อนจะเริ่มคลิปฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและช่วยกันคอมเมนต์หลังจบคลิปเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นให้ช่องของเราด้วยนะครับกลายเป็นข่าวใหญ่ก่อนเกมรอบชิงชนะเลิศฟุตบอล AFF 2022ไปแล้วล่ะครับเพราะล่าสุดมีข่าวออกมาว่าทางการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกต.ของเราเนี่ยกำลังเร่งปรับปรุงสนามราชมังคลากีฬาสถานเป็นการเร่งด่วนเลยนะครับนั่นมันก็เพื่อจะขอทำเรื่องนะครับขอให้ทางสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือว่า AFF เนี่ยอนุญาตให้ทีมชาติไทยของเราเปลี่ยนลังเย่านะครับจากสนามธรรมศาสตร์สเตเดียมมาเป็นสนามราชมังคลากีฬาสถานที่มีความจุแฟนบอลเนี่ยมากกว่ากันถึง1เท่าเลยแหละครับซึ่งราชมังเนี่ยจุคนได้ประมาณ 50,000 คนนะครับซึ่งทางดร.ยอดศักดิ์ก้องมณีผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยที่เมื่อวานนี้นะครับได้เข้าไปตรวจสอบสนามพร้อมกับผู้บริหารกกต.ได้ออกมาเผยว่าทางกกต.เนี่ยกำลังอยู่ในขั้นตอนเร่งฟื้นฟูสนามหญ้ารวมถึงปรับปรุงบริเวณภายในสนามราชมังซึ่งตอนนี้ราชมังมีความพร้อมประมาณ 90% ที่จะจัดการแข่งขันฟุตบอลแล้วล่ะครับส่วนทีมชาติไทยจะได้ใช้ราชมังเป็นรังเย้าในนัดสุดท้ายในรายการ AFF 2022หรือไม่นั้นก็ต้องรอทางสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือว่า AFF เป็นผู้พิจารณาในเรื่องนี้ครับส่วนเรื่องที่แฟนบอลกังวลกันอยู่ว่าตอนนี้เนี่ยมีคนซื้อตั๋วไปแล้วเมื่อวานนี้จะทำยังไงเรื่องนี้ก็น่าจะต้องรอคำตอบจากทางสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนก่อนครับว่าจะให้ทีมชาติไทยของเราเนี่ยโยกมาเตะราชมังได้หรือไม่ครับซึ่งถ้ามีการเปลี่ยนสนามได้จริงนะครับคราวนี้ก็ต้องมารอดูกันต่อว่าทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์จะมีการเลื่อนการขายตั๋วสำหรับแฟนบอลทั่วไปออกไปก่อนหรือเปล่าเพราะว่าคนที่จองไปแล้วเมื่อวานนี้ก็มาจากคนที่เป็นช้างศึกเมมเบอร์เท่านั้นนะครับยังไม่ใช่แฟนบอลทั่วไปดังนั้นถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็อาจจะยังไม่เกิดปัญหาใหญ่เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันยังง่ายนะครับต่อการให้สิทธิ์คนที่จองก่อนได้เลือกที่นั่งใหม่ก่อนจะมีการเปิดรอบให้คนทั่วไปเข้ามาจองตั๋วครับนี่ก็เป็นอัปเดตคร่าวๆเรื่องสนามแข่งรอบชิงชนะเลิศนัดที่2ที่เรานำมาฝากทุกคนในวันนี้ครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ครับอยากให้เล่นที่ธรรมศาสตร์เหมือนเดิมหรือว่าอยากให้เปลี่ยนมาเล่นที่ราชมังลองเรียนลงมาคอมเมนต์กันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ตูดูบันไทยและทดเจ็บ4นาทีขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ